เรอขออนุญาตหยิบเอาคอลัมน์กรองสถานการณ์ในไทยโพสเนี่ยอันนี้หยิบมาแค่ช่วงเดียวซึ่งซึ่งก็บอกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าพูดถึงประชธิปัตในขณะนี้เนี่ยคือคอลัมนิสเขาบอกว่าประชาธิปัตในยุคข,ของคุณจุลินถือว่ากล้าลองเสียงของใหม่<ะ>เพราะว่าไม่เอาลูกม่อในพักนะคุณปรลเมฆค,คือที่ผ่านๆมาเนี่ยประชาธิปัตเนี่ยก็าอาจจะต้องแบบไปหา ลูกหม่อในพักมาคนที่น่าสนใจเนี่ยเอามาชูเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมแต่รอบนี้เนี่ยคอลัมนิสนี้บอกว่าคุณจุรินกล้าเสี่ยงลองของใหม่แหวกประเพณีเดิมไม่ดันลูกหม้อสมาชิกพักลงชิงชยัยตามที่มีกระแสะข่าวคุณองคอาจข่คล้ามไพบูนก็เข้าใจสภาพปัญหาของกทมเป็นอย่างดีหรือแม้แต่ปรินพานิชจะพักรองหัวหน้าพักและหัวหน้าทีมเศรษฐิกิจทันสมัย<ไ>ของพักปฏิบัติคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเสนอตัวจะเป็นทางเลือกเนี่ย ก็ไม่ถูกดันอย่างคุณตงอาจเนี่ยมีชื่อมาหลายครั้งแล้วนะห <c oughs> มายถึงว่าหลายครั้งที่พอจะเลือกผู้ว่าเนี่ยก็ติดโผมาตลอดเพราะก็ทํางานกทมตั้งแต่เป็นสออกอ <c oughs> สมาชิกสภากทม <c oughs> ดูแลพื้นที่กทม <c oughs> ดูแลจน,นมาเป็นสสหลายสมัยจนเป็นรองหัวหน้าพักดูแลกทมต่างเนี่ยก็จะรู้เรื่องกทมตะลุกปุ่งใช่แต่ประเด็นของคุณที่ที่คอลัมน์นี้โซ่บอกว่าอย่างยกตัวอย่างกรณีคุณปรีนพานิชพักเนี่ยนั่นก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักบริหารครับ แต่ประชาธิปัตย์ในยุคข,ของคุณจุรินเองเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไปสนับสนุนคนนอครับซึ่งอันนี้เขาก็เลยมองว่าเออมันก็เป็นมิติใหม่ของประชธิปัตย์ที่ต้องการที่จะสู้ในสนามนี้แล้วต้องการจะเรียกเสียงเรียกคะแนนรเรียกฐานเสียงของคนกทมกลับคืนมาให้ได้อันนี้ถ้ามองในะยุทธศาสตร์ของของทีมบริหารพรรคประชาธิปัตยในยุคคุณจุรินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาแหละถ้าประยิษธรรมเนียมเดิมว่าต้องเอาคนนายสิค่ะนะค่ะค,คำถามคือคนนายเนี่ยแรงพอไหม เพราะไม่ใช่สสอ,อนะ,ะกทมนี่ห้าสิบเขตนะ,ะแล้วมันจะมีเขตที่ประชาธิปัตย์แข็งประชาธิปัตย์อ,อ่อนแล้วบางทีแฟนประชาธิปัตย์เขาก็อาจจะไม่เลือกถ้าตัวผู้สมัครไม่โดดเด่นพอนะเ,ออเนี่ยอย่างโอเคทํามมายคุณอภิรักษ์เนี่ยถือว่าเด่นนะคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยเอาพูดกันตรงตรงเลยเนี่ยนะประชาธิปัตย์อาจจะว่าผมอย่างงุนอย่างงี้นะมอมรัชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยได้วนหนึ่งก็คือฐานคะแนนประชาธิปัตย์และก็กระแสต่อ,ตอนเนื่องจาก ว่ากทมแล้วมันมีเรื่องเสื้อสีสีเสื้ออะไรด้วยสมัยที่สองเนี่ยยิ่งชัดเจนเลยบนเวทีพันธมิตรเนี่ยบอกเลยต้องเลือกคุณชาสุขุมพันธ์เบอร์สองผมจําได้นะตอนนู้นเนี่ยนะหลายคนลงสมัครที่ก็น่าสนใจอาจารย์แก้วสรรก็ลงอ๋อคือคือที่ชุมชนที่บ้านผมเนี่ยยังไงเสียเขาต้องเลือกอาจารย์แก้วสรรเพราะเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแต่ปรากฏว่านี่รายฟังเขาจะเห็นว่าวิธีคิดต่างๆเป็นยังไง วันที่อาจารย์แก้วสรรไปเดินเนี่ยนะมีคนบอกว่าอาจารย์หนูขอโทษนะออรักอาจารย์มากเลยคแต่คงต้องลงคะแนนให้คุณชายสุขุมพันธ์<อ>เพราะอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ค,คืออะไรคือถ้าไม่เลือกคนนี้เดี๋ยวพักนี้มาซึ่งตอนนั้นใช่ที่แข่งกับคุณพงษพัฒน์ปะคะใช่พงษพัฒนพงษ์เจริญซึ่งตอนนั้นกระแสะคุณพงษพัฒเนี่ย คุณพงศพัฒก็เหมือนคุณชัดชาตินี่แหละพอนำทุกอาทิตย์นิด้าพอนำจนมีอาทิตย์สุดท้ายมีนิด้าพอเนี่ยแหกอยู่สานักเดียวว่าสุขุมพันธ์ชนะใช่ใช่ใช่แล้วตอนนั้นคือหักปากกาเสียเลยนะเพราะตอนนั้นกระแสเนี่ยคือยังไงเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ว่าคุณพงศพัฒคุณพงสพัฒนยได้แน่แต่สุดท้ายเนี่ยพลิกนะคะพลิกจนเป็นคุณชาสุขุมพันธชนะกันไม่เยอะด้วยนานิดหน่อยผมนึงเนี่ย ผมเนี่ยพูดมาคำนี้แหละบอกท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยพูดเล่นๆนะแต่เป็นการอาจจะให้ภาพเลยว่าชาติที่แล้วท่านคงทําบุญด้วยบัตรเลือกตั้งเขาพูดเล่นกันใช่ปะ<อ>พูดเล่นกันเยอะๆเลยนะผมเป็นคนพูดกันนี้เองว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยอพูดตรงๆโดยสเสน่ห์ทางการเมืองเนี่ยของท่านเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดจะแบบจะแรงอะไรได้แต่ว่ากระแสมันช่วยกระแสมันช่วยไงก็เลยแบบอย่างนี้วราการที่คุณจุลิน ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรพลิกโผก็คงไม่พลิกกันนะ,ะตัดสินใจเลือกเอาดรเอเนี่ยก็คนประจานทิปัดในทีมจุคกคนอยู่อดีที่สุดเท่าที่จะหาได้สําหรับประจานทิปัดต,ตอนนี้เพราะมันต้องมีกระแสด้วยอะเอาคุณปรินเนี่ยนะ,ะถามว่าคุณปรินเนี่ยเดินไปกี่ซอยคนรู้จักกี่คนคแม้ว่าจะเป็นคนเก่งก็สุดแท้แต่นะอย่างคุณองอาจเนี่ยคนรู้จักเยอะนะแต่ความแรงมัความแรงแบบ กระแสแรงๆความแรงความสดใหม่คือมันต้องมาหลายๆปัจออ<ใ>จัยมัต้องเป็นรัฐมนตรีนี่ต้องเป็นระดับชาติระดับแล,แล้วค่ะ <laughs>